สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะนาตี้ค่ะวันนี้ก็กลับมากันอีกแล้วนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะคุณอาจจะเห็นแล้วว่านาตี้นะคะหน้าเต็มมาแล้วเรียบร้อยนะคะวันนี้มีความแบบสโมกกี้เบาๆนะคะก็คือวันนี้สิ่งที่ขาดหายไปนั่นก็คือริมฝีปากค่ะวันนี้เราจะมาเทสลิปตัวนึงที่เพิ่งออกมาล่าสุดจากแบรนด์ซูเปอร์มัมนะคะซึ่งนาตี้ดูเป็นแบบว่ามันเป็นอะไรที่แบบน่าสนใจน่าเล่นมากเลยค่ะนั่นก็คือตัวนี้ค่ะซูเปอร์มัมนะคะลิปท็อปโค้ดเวลเวทนั่นเองค่ะสำหรับตัวลิปท็อปโค้ดนะคะเขาบอกว่าตัวลิปตัวนี้ค่ะมันจะช่วยเปลี่ยน เนื้อลิปสติกของคุณไม่ว่าคุณจะใช้ลิปสติกเนื้ออะไรก็ตามก็จะเปลี่ยนให้เป็นเนื้อแมตต์เวลเวทด้วยการทาลิปท็อปโค้ดตัวนี้ค่ะทับลงไปนะคะแล้วก็ซับด้วยกระดาษทิชชู่ออกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้เป็นเนื้อที่เป็นแมตต์เวลเวทมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ติดทนนานขึ้นแล้วก็ไม่ตกร่อนนะคะอันนี้ปริมาณอยู่ที่3 ml นะคะราคาอยู่ที่390บาทเขาบอกว่าราคาแนะนำนะคะช่วงเปิดตัวอยู่ที่290บาทเรามาดูหน้าตาของแพคเกจจิ้งนะคะก็เป็นแบบว่าเหมือนลิควิดลิปสติกทั่วไปเลยเป็นพ่นสีเงินอย่างนี้นะคะแอปพลิเคเตอร์เป็นแบบสีขาวๆเป็นแบบว่าแอปพลิเคเตอร์เหมือนลิควิดลิปสติกทั่วไปธรรมดาเลยนะเนื้อเป็นแบบขาวๆใสๆเลยนะคะทาลงไปแล้วมันก็แบบว่าสมูทแห้งไปเลยอะอารมณ์เหมือนแบบเหมือนทาไพรเมอร์อะฟินิชเหมือนทาไพรเมอร์อารมณ์ประมาณนั้นจริงๆอ่ะเริ่มแรกเราลองของเนื้อที่บางที่สุดนะคะของ Studio Makeup นะคะตัวนี้นะคะเนื้อก็จะเป็นแบบอารมณ์ลิปบาล์มเลยนะคะก็คือค่อนข้างวาวพอสมควรนะคะแล้วก็สีก็จะค่อนข้างบางๆใสๆนะคะเดี๋ยวเรามาลองตัวลิปท็อปโค้ดกันก่อนว่าจะเป็นยังไงวิธีการใช้นะคะก็คือปาดลงมาที่หลังมือค่ะแล้วเขาก็บอกว่าให้แตะลงไปเลยเมื่อเราแตะลงไปเรียบร้อยนะคะเขาบอกว่าให้งับกระดาษทิชชู่1ครั้งนะคะเฮ้ยแห้งเลยอะเนื้อดูแบบแห้งไปเลยอะไม่มีความวาวเห็นติดออกมาแล้วเห็นไหมแต่จะเห็นได้ว่าเนื้อสีหลุดออกไปอยู่นะเวลาตอนแตะก็คือลิปก็ติดนิ้วมือออกมาสักนิดหนึ่งนะคะต่อไปนะคะเป็นของ MAC สี Ravishing นะคะอันนี้ต้องเป็นเนื้อครีมชีนะคะก็คือเป็นเนื้อครีมที่ชุ่มชื้นนะคะแล้วก็เม็ดสีจะแน่นกว่าอันตะกี้แต่ก็ยังมีความวาวด้วยความที่เป็นเนื้อชีนอยู่แต่ยังไม่ปกปิดริมฝีปากกับมิดเลยนะยังมีแบบบางๆเห็นบางจุดบ้างนิดๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวนะพี่จะลองปาดใช้โดยใช้แปรงดูนะอันนี้คือแมตต์ขึ้นแบบสนิทเห็นไหมไม่มีความวาวโผล่ขึ้นมาเลยนะอันต่อไปนะคะเป็นของซูเปอร์มัมนั่นเองนะคะอันนี้เป็นคอลเลคชันใหม่นะคะสีที่นัตตี้ทาคือเบอร์15นะคะเป็นสีกันตายในช่วงนี้เลยเป็นโน้ตที่แบบเพอร์เฟกต์มากสวยมากชอบนะคะจะเห็นได้ว่าเนื้อจะมีความวาวขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่ามันเนื้อเขาเป็นเวลเวทนะคะคือมันจะเป็นครีมมี่ที่ทาง่ายอยู่แล้วแต่มันจะมีแบบว่าไม่วาวมากจะเกินไปจะมีความวาวขึ้นมานิดนึงนะคะอันนี้ก็อีกเช่นเดียวกันค่ะคือแมตต์สนิทสิทธิ์ใส่หน้าเลยจ้าสุดท้ายนะคะเป็นคายลูยูเมนะคะดับเบิลเด็กนะคะแมตต์นั่นเองนะคะก็คืออันนี้จะเป็นเนื้อลิควิดลิปสติกที่เป็นเนื้อแมตต์เลยนะคะไม่มีความวาวเลยนะแต่ตอนนี้จะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะคะเนื่องจากว่าพอเวลาเขาเซตตัวแล้วค่ะเขาจะแบบมันจะแบบหนึบติดปากถ้าคนไม่อะไรมากก็โอเคเพราะว่าสีเขาสวยหลายสีนะคะเนี่ยอันนี้พอเป็นเนื้อแมตต์นะมันไม่ค่อยติดกระดาษทิชชู่เท่าไหร่เฮ้ยเฮ้ยมันไม่หนึบเหมือนตะกี้เลยอ่ะเฮ้ยจริงมันแบบมันแบบมันเป็นแมตต์ที่แบบแห้งไปเลยว่าคือมันหนึบแล้วมันดูแบบมันน่ารำคาญอ่ะอันนี้คือแบบไม่มีความรู้สึกเลยอ่ะเรารู้สึกมันเป็นฟีลลิ่งที่รู้สึกว่ามันสบายปากมากเลยเอาโอเคนะคะเรามาสรุปเรื่องราวทั้งหมดกันในวันนี้ดีกว่านะคะสำหรับซูเปอร์มัมนะคะลิปท็อปโค้ดเวลเวทนั่นเอง3ว่านาตี้นาตี้แอปพูมานาตี้แอปพูค่ะคือแบบเฮ้ยดีจริงๆคือแบบว่าตอนแรกนึกว่าแบบมันจะโอเคหรือเปล่าปรากฏว่าเฮ้ยดีว่ะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะคือแบบว่า
ทุกเนื้อคือได้เป็นแบบว่าแมทเวลเวททุกอันเลยนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าที่นัตตี้ไม่ชอบนะมันเป็นในรูปแบบลักษณะอย่างเงี้ยคือเราจะต้องปาดเอาเนื้อออกมาเราไม่สามารถทาอย่างเงี้ยไปได้เพราะว่าสีมันจะผสมกันหรือว่าตัวเนื้อสีลิปสติกอ่ะมันอาจจะไปผสมลงไปในเนื้อเวลาที่เราลงอะค่ะใช้นิ้วมือหรือใช้แป้งพู่กันนะคะมันจะเห็นได้เลยว่าสีเนื้อลิปสติกที่เราลงไปตอนแรกค่ะมันจะบางลงแล้วก็เคลื่อนตัวได้นะคะนี้ก็อยู่ที่เนื้อลิปที่เราทาไปตอนแรกได้บอกว่าเนื้อมันเป็นประมาณไหนติดทนมากแค่ไหนเม็ดสีมันเข้มมากแค่ไหนพอทาตอนนี้ลงไปอะค่ะเนื้อมันก็จะบางลงด้วยนั่นเองนะคะอารมณ์นัตตี้บอกนะอารมณ์เหมือนยาทาเล็บที่เป็นแมตท็อปโค้ดน่ะถ้าเราทาหลายๆเลเยอร์ทับลงไปค่ะเนื้อมันก็จะเคลื่อนตัวได้นั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันตัวลิปก็เหมือนยาทาเล็บเลยคือคล้ายกันมากเลยนะคะก็คือนัตตี้ว่าคงใช้อารมณ์ฟีลลิ่งเดียวกันน่ะเนื้อสัมผัสมันจะเป็นแบบเหมือนอารมณ์เหมือนเราทาไพรเมอร์ที่เป็นซิลิโคนเปรตอ่ะมันจะแบบแห้งๆลื่นๆอ่ะเป็นฟีลนั้นเลยคือแบบเวิร์คเป็นอะไรที่แบบน่าเล่นน่าลองไปลองเล่นกันดูแต่ปริมาณน้อยไปหน่อยขนาดแค่3 ml เท่านั้นนะครับถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปดูได้ใน IG หรือว่า Facebook ของเขานะคะ Super Mom Thailand นั่นเองนะครับวันนี้นัตตี้ไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายค่ะ